สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเมนทอสนะครับลูกอมกินน้ำส้มแฟนต้านะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเป็นรสใหม่ของเขานะครับในส่วนที่เป็นส้มนะครับเขาให้ผงน้ำส้มมา 0.12% นะจ๊ะที่เขาเขียนว่าส้มนะครับได้มา 0.12% นะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะครับ Make in Vietnam นะจ๊ะนะครับก็มาไกลดีนะจากประเทศเพื่อนบ้านนี่จ้าไม่ก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะกลิ่นก็ใช้ได้กินไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเขาบอกนะครับว่ารสชาติมันก็ใช้ได้อะนะคือตอนแรกนะเราก็เห็นกันว่าแฟนต้านะเราก็นึกว่ามันเป็นน้ำส้มแบบเข้มข้นไงไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้คือลูกอมนะครับเมนทอสแบบมีรสชาติส้มอ่อนออกมานะครับคือถ้าเกิดใครชอบส้มอ่อนมันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเราเห็นคำว่าไงมันมีแฟนต้าด้วยเราก็แบบนึกว่าแบบว่าเป็นน้ำแบบอมแบบแฟนต้าครับแบบว่าแบบฟันต้าเลยที่ความส้มเยอะแล้วก็มีรสชาติหวานอันนี้ก็แบบว่าได้อ่ะแล้วก็ให้รสชาติส้มหมดอ่อนออกมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะแบบรสส้มจ๋าแบบฟันต้ามันใช่ครับไอ้นี่มันออกรสส้มหมดอ่อนครับแต่ว่าก็ถือว่าทำใช้ได้นะไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่าคาดหวังรสส้มมาแบบจ๋าขนาดนี้ไงพอมาเจอรสส้มขนาดนี้มันก็ให้มันก็ผิดหวังแต่ว่าเขาก็ทำได้เยอะทำได้ดีนะเพียงแต่เราคาดหวังความเป็นส้มให้สูงขึ้นมาแบบเพราะเพื่อนต้องการส้มเข้มข้นไงอันนี้คือส้มมันอ่อนดังนั้นใครชอบรสชาติส้มมันอ่อนตัวนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะจ๊ะโอเคครับไปจากการเรียนรู้คลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะชอบฝากกดแชร์ด้วยครับ